ตามความคืบหน้านะคะกรณีการเสียชีวิตของเลียมเพนอดีตสมาชิกวง One d i r e c t i ชันะคะที่เสียชีวิตในประเทศเอาเจนดีนาเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนปรากฏว่าผลตรวจร่างกายออกมาค่ะพบว่ามีสารเสพติดหลายชนิดอยู่ในร่างกายของเขาในช่วงเวลาที่เสียชีวิตค่ะ ผลตรวจร่างกายนะคะที่มีทีมอายการอัเจดีนานำมาเผยแพร่พบโคเคนในร่างกายของนักร้องหนุ่มวัย31ปีในช่วงที่เขาเสียชีวิตแต่เนื่องจากยังเป็นผลตรวจในเบื้องต้นจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าปริมาณโคเคนที่อยู่ในกระแสะเลือดของเขามีมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ทีมสอบสวนของอาเจนินายังพบร่องรอยของยาเสพติดและแอลกอฮอล์กระจัดกระจายตามชิ้นส่วนวัตถุและเฟอร์นิเจอร์ที่พังเสียหายอยู่ภายในห้อง,องพักค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับการสูบด้วยทีมอายการสันนิษฐานนะคะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเขาน่าจะมีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด โดยอาจจะอยู่ในสภาวะไม่รู้ตัวหรือว่าหมดสติไปแล้วตอนที่พลัดตกลงมาจากระเบียงโรงแรมสอดคล้องกับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ระบุว่าในวันเกิดเหตุได้รับแจ้งจากพนักงานโรงแรมว่ามีแขกที่เมายาหรือว่าเมาเหล้ากำลังก่อเหตุทุบทำลายข้าวของในโรงแรมซึ่งทางโรงแรมก็กังวลนะคะว่าอาจจะเกิดอันตรายเนื่องจากนี่คือห้องพักที่มีระเบียงเจ้าหน้าที่ ไปถึงจุดนี้ในอีก7นาทีต่อมาซึ่งเหลี่ยมพัดตกลงมาแล้วและเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุสนักข่าว ABC News รายงานเพิ่มเติมค่ะว่าสารเสพติดที่พบคือโคเคนสีชมพูที่เกิดจากการผสมยาเสพติดหลายชนิดเข้าด้วยกันหรือที่เรียกว่าค็อกเทลซึ่งเป็นอันตรายมากทั้งนี้ร่างของเลียมเพนจะอยู่ในาอ์เจนตินาจนกว่ากระบวนการชนะสูตรจะแล้วเสร็จ ส่วนผลตรวจร่างกายโดยละเอียดนะคะคาดว่าจะไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนในอีกหลายสัปดาห์และเบื้องต้นยังพบว่าเพนบาดเจ็บหลายจุดมีเลือดออกทั้งภายในและภายนอกรายงานข่าวบอกว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการตกจากที่สูงระดับนั้นซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตค่ะ